สิ่งสิ่งที่ลูกเป็นคนที่ไปยืนรอเลยนะครับไปยืนรอเลยไม่ต้องรอให้หลวงพ่อขึ้นมาก่อนพี่นิมนต์พี่นิมนต์เลยครับยืนรอให้เรียบร้อยครับพ่อน้ำเงินจำน้ำเงินผมก็ออกแล้วนะทำเงินพระเลยแล้วหลวงพ่อขึ้นข้ามปุ๊บวัดแม่นี่แสนเงินนี่พี่เอ๋นี่ผมนี่นะแล้วต้นแบบรับมือยากมีปัญหาบอกมีสัตติสมายุโกวุติมีเชื้อที่ท่านเรียกว่าเป็นอาศัยเชื้อมาครับเกิดอะไรขึ้นในห้องแลบขับต่อไปไปด้วยสองคนแล้วไม่บอกว่าสองคนแล้วไม่ใช่ผู้ชายนะเชิญสาวผู้ชนร่วมกันครั้งแรกเรื่องนี้เหรอนกมันนกสวน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 นกสาวรามาคารุงคัง
ตังอะหังวันทามิสัพพะทาปัญญาวาอัสสะมิงเยวาจันทิมาเยวาทารายังปิตากัตตาเยศาสนานิยานิเกติโมฆะปัทธัมมวะรังอะภายะนิวะรณังอะระหังสัคคโสปานังปัทธัมมังอุปัชฌังคะหะเปตวะปัตตจิวะรังยังยังชาตังสังฆามัชเชปุชฌาสวาสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนึกคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิดสาธุวันนี้เรามีแม็กซ์ไหมครับมาทานเต้าอยู่เลยโอเคโนภาริภันโน
เทวดาในวันนี้เป็นบรรพชภายใต้บารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาสกุลด้วยโรงพยาบาลทิพย์ดีบริเวณทางเข้าประโยชน์เรขาธิการรองเจ้าคณะภาคเจ็ดผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุดอยสุเทพพระสวรรค์วิหารเป็นองค์เมตตาเทวดาธรรมพระวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพณบัดนี้ธรรมะจากโลกาธิปติสัมปติกัตัญชลีอธิวัลมัยยะคตาสันติธาจักตาปะจักขะชาติกาเทเสโตธรรมะมนุกรรมทิมังปัจจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะยังวุจจติภิกขเววัจิรูปมะหิโตโอคะโลตีณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวัชิโรปมคคาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญราศีส่วนธรรมสวนาใหม่ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลของราชอาณาจักรไทยที่นำความปิติโสมนัสมาสู่จิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงทั้งนี้เพราะพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์ชาวไทยตามนัยยะบาลีแห่งพระพุทธพจน์ที่ว่าอัตตะหิตังปรหิตังอุคยะหิตังสัพพะโลกะหิตะเมวะคินตยะมโนจิมเตติเป็นต้นแปลความว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้ความหมายตามนัยยะแห่งพระพุทธพจน์นี้ก็คือว่าสมเด็จพระบรมโอรสที่พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นบัณฑิตผู้เพียรพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติตลอดเวลาอัตตหิตสมบัติหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่ทรงพระบุญญาธิการหนุนส่งให้สมเด็จพระบรมโอรสพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพละคือมีกำลังของมหาบุรุษ5ประการตามนัยยะแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าพลังปัญจวิธังโลเกภูริสัสมิงมหาคติแปลความว่ามหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกมีกำลัง5ประการกล่าวคือ 1. พาหาพละ 2. โภคพละ 3. อมจัตพละ 4. อภิชัจจพละ5. ปัญญาพละ1ทาหาพละก็คือกำลังแขนหรือกำลังภาพวรกายหมายถึงทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสามารถใช้กำลังนี้
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ได้เป็นอย่างดี 2. โภคะพละคือกำลังโภคทรัพย์ได้แก่การมีทุนทรัพย์บริบูรณ์พร้อมที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชวังต่างๆ 3. อมัจจพละก็คือกำลังกำลังองคมนตรีเสนาข้าราชบริพารเป็นคณะสนองงานที่เก่งกล้าสามารถและมากด้วยความจงรักภักดี 4. อภิชฌาภละคือกำลังแห่งชาติตระกูลสูงหมายความว่าทรงเป็นอุปัตโตสุชาติผู้มีชาติกำเนิดที่ประเสริฐทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาผู้มาจากตระกูลกษัตริย์ขัตติยวงศ์ 5. ปัญญาภละคือกำลังปัญญาหมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่เกิดจากการศึกษาและการคิดอย่างแยบคายที่ช่วยให้สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในภายนอกได้ถูกต้องและแก้ปัญหาเป็นอย่างดีบรรดากำลังทั้ง5ประการนี้กำลังกายท่านจัดไว้ในอันดับที่ต่ำที่สุดเพราะกำลังกายที่ไม่มีกำลังปัญญากำกับย่อมทำประโยชน์ได้ไม่มากกำลังปัญญาจัดว่าเป็นกำลังที่ประเสริฐยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้ง4ประการที่เหลือเพราะกำลังปัญญาเป็นเครื่องกำกับควบคุมและนำทางกำลังเหล่านั้นที่เช่นกำลังปัญญาย่อมช่วยเพิ่มพูนกำลังโภคทรัพย์สมดังพระสุภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุกระบาอุทธาตาวินทาเตทนังแปลความว่าบุคคลทำเหมาะสมไม่ทอดทุระเป็นผู้มันย่อมหาทรัพย์ได้ทำนองเดียวกันกำลังปัญญาทำให้สามารถปกครองดูแลกำลังอมาตย์หรือกำลังบริวารอย่างพอดีด้วยกระเดียบและกระคุณสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านิคันเหนิคหาระหังปักคันเหปักคหาระหังแปลความว่าข่มคนที่ข่มควรข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องการที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณงานประเสริฐทรงสามารถบำเพ็ญปรักขิตปฏิบัติก็คือการทำประโยชน์สุขเพื่อประชาราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เพราะทรงเพียรพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการดังพรรณนามาข้างต้นบรรดากำลังทั้ง5ประการนั้นกำลังปัญญาท่านจัดว่าสำคัญที่สุดผู้นำที่ดีต้องมีปัญญาตามนัยยะแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าทีโรจะพระบาสาภุโยทัสสะปริหารโกแปลความว่าผู้มีปัญญาและมีกำลังปกครองหมู่คณะดีนักแลทั้งนี้เพราะผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนใจเพชรสมดังพระบาลีนิเขปบทที่ยกขึ้นณเบื้องต้นว่าอัญญมุจติภิกขเววัชิรูปมัจจิโตปุคโลเรความว่าภิกษุทั้งหลายสุขคนนี้เรียกว่าผู้มีใจประดุจเพชรหมายความตามนัยยะแห่งพระบาลีนั้นมีความหมายถือว่าบุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนใจเพชรก็เพราะมีปัญญาประดุจเพชรคำว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่สามารถตัดกิเลสในระดับโลกุตระและสามารถแทงทะลุทุกปัญหาในระดับโลกิยะได้สมดังที่พระนักเกษมได้กล่าวไว้ว่าเฉทนัตลักษณาปัญญาแปลความว่าปัญญามีการตัดเป็นลักษณะ
ปัญญาที่เฉียบแหลมนี้ต้องมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเพชรที่ใช้ตัดอัญมณีอื่นๆได้เพราะเพชรเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจึงใช้ตัดสิ่งของในธรรมชาติได้ทั้งหมดแม้แต่เพชรก็ต้องตัดด้วยเพชรสมดังพระบาลีที่มาในวัชิรสูตรที่ว่าวัชิรสะนักขีกินจิตอาเพชังมณิวาปาสาโนวาแปลความว่าไม่มีแก้วมณีหรือก้อนศิลาใดที่เพชรตัดไม่ได้โดยนัยนี้จึงไม่มีปัญหาใดที่ปัญญาประดุจเพชรแก้ไม่ได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่มาควบคู่กับกรุณาคือความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ปัญญาและกรุณาจัดว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาบุรุษผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงคนผู้อยู่บนพื้นดินที่กำลังประสบปัญหาต่างๆแล้วเกิดความสงสารในใจดังพระพุทธพจน์ในธรรมบทที่ว่าปัญญาปราสาทมาริหังอโศโกโสกินิประชังเป็นต้นแปลความว่าบัณฑิตขึ้นสู่ปัญญาดุจประสาทไม่มีความโศกย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความโศกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นคนพาลเหมือนบุคคลอยู่บนภูเขามองเห็นบุคคลผู้อยู่บนพื้นดินฉะนั้นดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของมหาบุรุษผู้มีปัญญาดังเรื่องต่อไปนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิโครธชาดกในอดีตกาลนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญากวางทองชื่อว่านิโครธเป็นหัวหน้าฝูงกวางซึ่งมีอยู่ประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่าใกล้กับกวางอีกฝูงหนึ่งซึ่งมีจำนวนเท่ากันซึ่งมีพญากวางทองชื่อว่าสาหัสเป็นหัวหน้าในสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีโปรดเสวยเนื้อกวางจึงได้ออกเข้าป่าล่ากวางทุกวันและเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปกับพระองค์ด้วยทุกครั้งทำให้ชาวบ้านไม่มีเวลาประกอบการงานดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไล่ต้อนกวางทั้งสองฝูงมากักไว้ในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงล่าได้โดยสะดวกครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เสด็จไปล่ากวางตามปกติได้พบเห็นพญากวางทองทั้งสองก็คือนิโครธและสาขะที่มีลักษณะงดงามยิ่งนักจึงประกาศพระราชทานอภัยว่าห้ามใครฆ่าพญากวางทั้งสองนั้นพญากวางทั้งสองทำข้อตกลงร่วมกันว่าแทนที่กวางลูกฝูงทั้งหมดจะอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าเมื่อไรจะถูกล่าไปเป็นอาหารของพระราชากวางแต่ละตัวจะแบ่งวาระกันเข้าไปนอนหัวพาดเขียงให้พ่อกลัวฆ่าเพื่อทำเป็นอาหารถวายพระราชานับเป็นการสละชีวิตหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของหลายชีวิตในแต่ละวันการก็เป็นไปมาอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระของนางกวางที่กำลังตั้งท้องจะต้องไปให้พ่อครัวฆ่าด้วยความเป็นห่วงลูกในท้องนางกวางตัวนี้จึงไปหาพญากวางทองชื่อว่าสาขะผู้เป็นหัวหน้าฝูงเมื่อขอให้เลื่อนวาระของตนออกไปเพื่อรอให้ตนออกลูกก่อนพญากวางสาขะผู้ไม่เคยคิดกรุณาต่อกวางอื่นได้ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใดๆนางกวางน้อยใจนักจึงไปขอความช่วยเหลือพญากวางทองชื่อว่านิโครธ
เมื่อทราบปัญหาของนางกวางแล้วพญากวางนิโคธผู้มากด้วยความกรุณาต่อกวางทุกตัวก็ไม่อาจตัดใจส่งกวางอื่นใดไปตายแทนนางกวางได้พญากวางนิโคธจึงตัดสินใจสละชีวิตของตนแลกกับชีวิตของนางกวางและลูกในท้องโดยพญากวางนิโคธได้เข้าไปนอนเอาหัวคาบเขียงให้พ่อครัวฆ่าแทนนางกวางที่กำลังตั้งท้องนั้นแต่พ่อครัวก็ไม่กล้าฆ่าพญากวางนิโคธเพราะว่าพญากวางนิโคธเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยไว้แล้วเขาจึงรีบไปกราบทูลรายงานเหตุการณ์ให้พระราชาทรงทราบพระราชาเสด็จมาถามพญากวางว่าทำไมถึงยอมสละชีวิตเช่นนี้พญากวางนิโคธจึงเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดให้ทรงทราบพระราชาทรงรู้สึกประทับใจในปัญญาและกรุณาของผู้นำที่เป็นบัณฑิตอย่างพญากวางนิโคธจึงพระราชทานอภัยแก่ฝูงกวางและฝูงสัตว์ทั้งหมดในกรุงพาราณสีเรื่องนี้พญากวางนิโคธมีความกรุณาคือมีความสงสารนางกวางและลูกในท้องจึงใช้ปัญญาประดุจเพชรแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้สมดังที่พระอรรถกถาจารย์สัมมนาไว้ว่าปัญญายะสตังตะระติกับรุณายะปะเรตาเรติแปลความว่ามหาบุรุษพาตัวเองข้ามพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพาคนอื่นข้ามพ้นทุกข์ด้วยความกรุณาในคำนองเดียวกันสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติคือกำลังแห่งพระปัญญาประดุจเพชรและทรงบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาจึงทรงตั้งพระราชปฏิภาณที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระอุรภะมหากษัตราธิราชเจ้าเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎรตลอดไปนับตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชปฏิภาณนั้นอันนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาราษฎรเป็นอเนกอนันต์สอดคล้องกับพระพุทธพจน์ที่ว่าไสยถาปิภิกขเวมหาเมโกสัพพัสสานิสัมปาทินโตพระบุคคลโมชนสัตอัฏฐายะอิสายะสุขายะโหติเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนมหาเมฆยังเข้ากล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่าย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขแก่มหาชนอันมากฉันใดสัพพรุษคนดีเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันอิทาเมโสมหาราชาเกเวสัตติสมาทุโกอีทิเสมังคเลกาเลเทมสัตชยมังคลังบัดนี้บรรลุถึงโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระบัณฑิตเจ้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลพร้อมกับคณะสงฆ์และประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าได้มีสมาธิพร้อมกันแสดงออกถึงความปิติโสมนัสและความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยการทำความดีมีประการต่างๆเพื่อน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลเช่นในเช้านี้วัดพระธาตุดอยสุเทพของเราก็ได้จัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์และเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุคสมธรรมมงคลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเช่น
มหาเถรสมาคมก็ได้จัดทำให้พิมพ์พระธรรมเทศนาวชิโรปมคาถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรจำนวน 50,000 คำพีให้พวกวัดใช้แสดงในวันนี้เป็นต้นเป็นการเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เทศนาปริโยสานีในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณทักษิณรัตนตรัยและอนุภาพแห่งบุญกุศลบุญญาราศีส่วนธรรมสวนายหน้าใหม่จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเตชะเป็นพลวะปัจจัยสำเร็จที่ผลเป็นพระพรชัยมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสิตพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติพระศาสนาและบรมราชวงศ์จักรีให้ดำรงวัฒนาสถาพรตลอดจิรกิติการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวชิโรปมคาถาก็สมควรเพลเวลาขอสมมติให้ติดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยกัจจาระฉะนี้สาธุสาธุสาธุซึ่งระดับต่อไปจะเป็นพิธีระดับสี่เดียนคณะสัตยาสาธุชนตลอดจนถึงพระสงฆ์กรนะครับการดีได้ขึ้นมาสักการะพระบรมธาตุสุเทพคณะต่อไปจะเป็นพิธีระดับสี่เดียนท่านมีความประสงค์อยากจะร่วมเดียนกับทางวัดพระธาตุสุเทพภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุสุเทพจะได้นำคณะสงฆ์
คณะสัทธาสาธุชนทำการประทับศีลเทียนท่านมีความประสงค์แล้วขอเรียนเชิญณบัดนี้สารานังทา
สัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโสุขโตโลกะโทอานุตโลลิสธัมมสลาสัทธาเทวมนุสสานังพุทธวากาวะสัพพกาโตภะคะวะธัมโมสันทิอายิโกจะตังเวทิตาโบโยเหติสุปาปันโนภาคาวะสาวกสังโฆโชปาติปันโนภาวัดโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะวัดโตสาวกสังโฆมิทิปฏิโนภะกวัดโตสาวกสังโฆลิบุนิสายุมอาดาบุนิสาภุคาลาเอสาภะกาวะโตสาวะกาสังโฆนายโยปาหุโยทักขินายโยอัญชากาลานิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธจจาลานะสัมปันโนสุขโตโลกาอนุตตโลโพลิสารัมมาสาลาเทตาเนวามนุตสานังพุทโธภะคะวะติภะคะโตวัตตาธัมโมสันติติอากาลิโกเอปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวตาโพวิญโยเอติสุปาติปันโนภาวะโตสาวกสังโฆติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีภาติสาวกสังโฆตัณจตาลิปุลิโยคานิภาปุลิสะภาลาเอตาภาคะวะโตสาวาตาสังโฆอาโหตายโย
ไปไหนไหนไหนชาลิกาลานิโยอาตาลังพุญญาเขตาโลกัสสังตีThank you.
ให้ดีนะครับเสียงเบียดเบียนรอบองค์พระสวรรค์ให้เกดีเข้าบรมธาตุดอกเทพเรื่องในวันท่าเดินแปลงแดนแดนข้ามและตรงต่อวันมหามงคลตรุษตนนอกอันตรายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เป็นงานสำเร็จเสร็จสิ้นตอนแรกของคนก็สิ่งแรกก็น่าใจมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพระบรมเดชานุภาพพระบรมธา